ยิกก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่คิมแมกชาแนลเช่นเคยเนี่ยผมโอเคเนาะนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้มีการประกาศออกมาเป็นทางการแล้วว่าเรื่องอัปเดตไปเป็นพรุ่งนี้นะผมเวลาบ่าย3เหมือนเดิมวันที่18นะครับผมอ่ะเราก็รอกันละกันนะผมสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคาดการหรือว่าคิดว่านะผมเป็นทำนองที่คิดว่าภาพปกของเพจเนี่ยอีฟอนเพจ2020โมบายเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะผมซึ่งคิมแมกชาแนลเนี่ยก็ได้ทำการสรุปจากตัว PC เองนะผมว่าตัว PC เนี่ยมันปล่อยอะไรยังไงมานะผมสำหรับภาพปกนะครับผมโดยฝั่งของ PC นะผมจะแบ่งออกเป็นการสุ่มนะผมคือสุ่มภาพปกนะครับในโอกาสนี้เนี่ยคิดมาชนะคิดว่านะผมถ้ามือถือจะทำเนี่ยมันก็ทำได้นะผมเพราะว่าหลักๆเลยเนาะนะครับเราดูจากค่าของกิกของตัวเกมอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นนะผมโดยจะเพิ่มจาก 1.4 เนาะเป็น 1.7 นะครับเพิ่มมาตั้ง300กว่าเมกนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยก็สูงเหมือนกันนะผมถ้ามือถือจะทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าผิดแปลกอะไรนะผมถ้ามันมาจริงๆเนาะก็จะเป็นฝั่งของผีแดงนะครับผมยูเว่เนี่ยก็จะมีบาร์เซโลนาแล้วก็บาเยิร์นนะผมที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักที่ไปซื้อมาในวันนี้ไม่ใช่สิในปีนี้เนาะที่เด่นๆนะผมถ้าถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดเนาะเพราะว่าเพจก็มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วยังไงก็สามารถเอามาโชว์ได้อยู่แล้วนะครับผมว่าจะโชว์รูปปกในรูปแบบไหนบ้างนะครับในปกติที่ผ่านมาก็มีแต่บาร์เซโลนาเนาะที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักในภาพปกที่แบบยืนการยืนระยะไกลได้ดีนะครับผมแต่ในปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะแบ่งปันสัดส่วนกันได้แบบลงตัวซะมากกว่านะครับสำหรับ iPhone Pace 2020ที่จะเข้ามาเนาะนะครับผมภาพหลักที่จะเข้ามาถ้าเป็นมือถือก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเอาเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าคาดการไว้เนี่ยผมใครคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมฝากความคิดเห็นมาแล้วกันเนาะในใต้โพสต์ใต้คลิปนี้นะครับผมว่าเราคิดว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนผมแล้วก็มีอีกประมาณอยู่2รูปแบบด้วยกันนะผมเป็นช่วงท้ายๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะผมว่ามันจะเป็นประมาณไหนใครคิดเห็นว่ามันจะออกมาในรูปไหนก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะผมยังไงเราก็รอกันก่อนนะผมช่วงนี้นะครับผมเป็นการปรับปรุงที่โอ้โหโคตรจะยาวนานนะผมสำหรับ iPhone Pace 2020เนาะเนื่องจากเนาะสาเหตุที่เขาผิดปรับปรุงก็ว่าเมื่อวานที่เขาปล่อยให้เราโหลดนะครับผมวันก่อนๆนั่นแหละไอผมเวอร์ชั่น 4.0 นะครับผมก็บางคนเนี่ยโหลดไม่ได้บางคนก็ยังอัปเดตไม่ได้เขาก็เลยทำการเปลี่ยนแปลงใหม่เลยก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น 4.0.1 นะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยทางไทยเราเนี่ยเขายังไม่ปล่อยมาให้อัปเดตนะผมยังไงก็รอฟังข่าวอยู่นิดนึงว่ามันจะเข้ามาตอนไหนเนาะฝากทุกคนเนี่ยเข้าไปเช็คใน Play Store นิดนึงนะผมว่าตัวอัปเดตเนี่ยตัวใหม่เนี่ยมาหรือยังในวันนี้ได้ข่าวว่าเขาจะปล่อยมาในวันนี้นะผมก็อย่าลืมเข้าไปเช็คนะครับโอเคอันนี้เป็นภาพที่คิมาชินะคิดว่าน่าจะมานะผมสำหรับภาพปกของ Infinite Space นะผมในตอนมันเปิดตัวมาเนาะใครคิดเห็นอย่างไรจะเป็นภาพ1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ภาพ6ก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งภาพสุดท้ายที่ไม่ใช่สิใช่เป็นอีกภาพหนึ่งที่คิมแมนชาแนลคิดว่าอาจจะมีโอกาสที่จะมาเป็นภาพปกของ Influence Pace 2020โมบายมือถือของเราเนี่ยผมโอเคก็เอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ไปรอกันก่อนแล้วกันเนาะนับไปอีกหนึ่งวันแล้วกันเนาะเนี่ยผมสำหรับการรอ Influence Pace 2020ที่จะมาในวันที่18บ่าย3โมงตรงเนี่ยผมถ้ามีโอกาสเลื่อนก็อย่าให้เลื่อนเลยนะครับผมก็ขอให้มาแล้วแหละนะครับหัวร้อนตอนแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยแบบโอ้โหลมแดงจะสุดๆแล้วครับโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับการคาดการณ์นะครับผม iPhone Pace 2020สำหรับภาพปกที่อาจจะมีโอกาสมานั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะ